เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมปฏิพัฒน์สันติพาดาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดพิษณุโลกเขต1พรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับจังหวัดพิษณุโลกของผมเองก็เหมือนที่ท่านนพพลได้พูดไปนะครับว่าก็มีการระบาดของโรคลัมปี้สกินเช่นกันโดยเฉพาะที่อำเภอเนินมะปางแล้วก็อำเภอวังทองนะครับแล้วก็ตอนนี้มีการพบเป็นฮอตสปอตเนี่ยเกิดขึ้นมาที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกด้วยแต่สิ่งที่ผมอยากอภิปรายนะครับนอกจากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยผมอยากจะเข้าไปที่หัวใจของการระบาดเลยคือข้อสังเกตของผมนะครับที่พบว่าในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยมีโรคอุบัติใหม่มากขึ้นเรื่อยๆเราไม่เคยเจอนะครับตอนที่ผมเรียนสัตวแพทย์เนี่ยผมไม่เคยเจอโรคลัมปี้สกินมาก่อนเป็นโรคในตำราตอนที่ผมเรียนสัตวแพทย์เนี่ยผมไม่เคยเจอนะครับแอฟริกันฮอร์สดิซีสหรือว่าการละโรคม้านี่ก็โรคในตำรานั่นแปลว่าอะไรครับท่านประธานนั่นแปลว่าโรคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับแน่นอนโรคอุบัติใหม่เนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะ globalizationแต่เกิดจากการละหลวมครับเกิดจากการกระบวนการทำผิดกฎหมายของการนำเข้าสัตว์หรือเปล่าเรื่องนี้ผมอยากให้ท่านรัฐมนตรีได้คิดให้ไต่ตองให้ดีนะครับและท่านน่าจะเข้าใจปัญหานี้ดีที่สุดเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ครับ African Horse Disease ที่เป็นโรคที่อยู่ในแอฟริกาจะมาระบาด ทำให้ม้าในประเทศไทยตายเป็นจำนวนมากอัตราตายมากกว่า 95% ม้าในประเทศไทยไม่มีภูมิคุ้มกันเรื่องนี้เลยและเราไม่มีวัคซีนจึงมีข่าวลือเป็นจำนวนมากนะครับว่าประเทศไทยเป็นหับของการนำเข้าสัตว์จากแอฟริกาและส่งต่อไปที่ประเทศอื่นหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นคำถามที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วเกิดขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วก็ยังไม่มีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นปีนี้ลัมปี้สกินเป็นโรคในแอฟริกานะครับแน่นอนมันมีการทยอยติดไปที่อินเดียมาที่เซาท์อีสต์เอเชียแล้วก็มาที่เวียดนามแต่ในประเทศไทยเมื่อมีการอุบัติใหม่เกิดขึ้นและระบาดไปทั่วประเทศก็แสดงว่ามันมีการนำเข้าสัตว์โดยผ่านไม่ผ่านกระบวนการกักกันและการตรวจสอบโรคเรื่องนี้เกษตรกรไม่ผิดนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นการรับผิดชอบของรัฐบาลและหน่วยงานราชการแอฟริกันสวายฟีเวอร์ที่ทำให้หมูจำนวนมากตายนะครับโดยเฉพาะในชายแดนจนถึงวันนี้ก็ยังประกาศกันว่าไม่ใช่แอฟริกันสวายฟีเวอร์แต่เป็น PRRS การปิดบังข้อมูลเหล่านี้นะครับการที่ไม่ทำข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาและการปล่อยให้มีช่องว่างของการนำเข้าสัตว์ที่ผิดกฎหมายและส่งออกสัตว์ที่ผิดกฎหมายประเทศไทยจะต้องเจอโรคอุบัติใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกผมไม่ได้เอาการเมืองมาพูดถึงเรื่องโรคระบาดนะครับแต่เพราะการเมืองที่ไม่ดีการบริหารงานของรัฐบาลที่ไม่ดีนี่แหละครับเป็นโอกาสที่ทำให้เกิดโรคระบาดขึ้นเราเรียนรู้จากโควิดแล้วว่าทุกประเทศที่เจอโควิดเหมือนกันแต่บริหารราชการไม่เหมือนกันนั้นจัดการโรคได้ต่างกันโรคระบาดในสัตว์ก็เช่นเดียวกันท่านประธานครับการกระจายไปทั่วประเทศตอนนี้เนี่ยพวกเรามีความรู้ชัดเจนแล้วว่าพาหะของโรคนี้นั้นเป็นแมลงดูดเลือดแต่แมลงดูดเลือดนั้นบินไปไม่ได้ไกลมากหรอกครับ30กิโลเมตรเป็นอย่างมากแล้วก็มีการพ่นทำลายแต่มันแปลว่าตอนนี้เราไม่มีประสิทธิภาพในการกักกันโรคของสัตว์เลยแล้วผมเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าถ้ามีการเคลื่อนย้ายสัตว์โดยเฉพาะโคเนี่ยในระลอกใหญ่ที่จะไปถึงภาคใต้ในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยถ้าเรายังไม่มีกระบวนการกักกันที่ดีและยังปล่อยให้มีการนำเข้าที่ผิดกฎหมายยังไงลัมปี้สกินก็จะไปทั่วประเทศได้ในเวลาที่รุนแรงรวดเร็วและทำความเสียหายได้มากกว่าที่เราคิดไว้ประเด็นที่สองที่ผมอยากให้สภาแห่งนี้รับทราบนะครับคือเรื่องของวัคซีนโควิดกุมภาพันธ์ยังไงเนี่ยวัคซีนลัมปี้สกินก็คงจะกุมภาพันธ์อาจจะน้อยกว่านะครับแต่ก็จะกุมภาพันธ์เหมือนกันเพราะตอนนี้ก็เป็นโจทย์เดียวกันคือวัคซีนน้อยแต่มีปริมาณสัตว์เยอะของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยได้มาหลักพันนะครับแต่ว่าจำนวนโคในจังหวัดพิษณุโลกก็มีเป็นหลักแสนเพราะฉะนั้นการที่จะฉีดเป็นวงรอบให้สามารถปกป้องสัตว์ที่ยังไม่ติดเชื้อนะครับให้มีภูมิคุ้มกันได้ยังไงวัคซีนในระลอกแรกก็ไม่พอคำชี้แจงจากกรมปศุสัตว์นะครับว่าตอนนี้กำลังจะมีการผลิตวัคซีนเชื้อตายนะครับเป็น inactivated vaccine ตอนนี้จะพร้อมใช้ในเดือนสิงหาคมผมเกรงเหลือเกินว่าถ้ารัฐบาลยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนนะครับก็จะเกิดสภาวะของมือใครยาวสาวได้สาวเอานักการเมืองผู้มีอิทธิพลเจรจาดึงวัคซีนไปในจังหวัดในพื้นที่ของตัวเองและนักการเมืองหลายท่านนะครับก็เป็นเจ้าของวัวที่ปริมาณมหาศาลสิ่งนี้เองเกษตรกรรายเล็กรายย่อยเป็นกังวลมากนะครับว่าจะมีความเป็นธรรมในการกระจายวัคซีนหรือเปล่าและเขาต้องการแนวทางที่ชัดเจนจากรัฐบาลตั้งแต่วันนี้เลยเพราะว่าวัคซีนจะมาในเดือนสิงหาคมและยังเป็นวัคซีน
ในระยะที่เรายังกังวลอยู่นะครับว่าจะปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่ามีรายงานในบางประเทศว่ามีการระบาดจากการใช้วัคซีนในสภาวะที่ฉุกเฉินแบบนี้อันต่อมานะครับประเด็นที่เราต้องคุยกันให้จริงจังก็คือตอนนี้เนี่ยภารกิจเนี่ยไม่สามารถจะเป็นไปของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลำพังได้แล้วครับเขาขาดแคลนกำลังมากยาปฏิชีวนะที่ออกไปช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นออกซิเตตาไซคินเป็นเพนิซิลลินหรือเป็นกลุ่มเซฟาโลสปอรินเนี่ยตอนนี้ขาดแคลนทั้งหมดเลยไม่ได้มีกำลังเสริมเลยนะครับใช้ของในสต็อกปกติยาลดไข้ยาแก้อักเสบยาทำแผลทุกอย่างนะครับตอนนี้อยู่ในสภาวะที่ขาดแคลนจริงๆแต่พวกเขาต้องส่งออกไปปฏิบัติหน้าที่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันที่เราไม่สามารถจะโยนความรับผิดชอบไปที่เจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นได้และถ้าเรื่องของการเยียวยานะครับเราปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอปท.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องวัคซีนโควิดก็โยนให้ท้องถิ่นซื้อเรื่องวัคซีนลัมปี้สกินก็จะโยนให้ท้องถิ่นซื้อสุดท้ายรัฐบาลมีไว้ทําอะไรครับเนี่ยท่านประธานครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับและท้องถิ่นแบกภาระเรื่องนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วท้องถิ่นในพิษณุโลกใช้เงิน10ล้าน50ล้านเพื่อจะซื้อวัคซีนโควิดให้กับพี่น้องประชาชนแต่ถ้าเขาต้องมารับเรื่องของวัคซีนลัมปี้สกินไปอีกผมเกรงเหลือเกินว่าพวกเขาจะขาดแคลนกำลังแล้วก็อยู่ในสภาพที่น่าหดหู่จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับผมคิดว่าทางกระทรวงเกษตรเองนะครับก็จำเป็นที่จะต้องตระหนักในเรื่องนี้ว่าถ้าเราแก้ปัญหาเพียงแค่เยียวยาเท่าไหร่ก็ไม่พอครับถ้าเราแก้ปัญหาเพียงแค่จะเอาวัคซีนมาฉีดให้ได้เป็นปริมาณเพื่อลดแรงกดดันแต่เรายังไม่มีแผนการกระจายวัคซีนที่เป็นธรรมเรายังไม่มีแผนการผลิตวัคซีนที่ชัดเจนว่ากำลังการผลิตและกำลังการฉีดเป็นเท่าไหร่สุดท้ายนะครับในช่วงกลางปีหรือปลายปีนี้ผมคิดว่ายังไงเราก็ไม่สามารถจะจัดการโรคระบาดนี้ได้และประเทศไทยก็จะสวยซ้ำสวยซ้อนจากโควิดแล้วก็ลัมปี้สกินจากการบริหารของรัฐบาลที่ล้มเหลวแบบนี้ครับขอบคุณครับ